มองในบุมคุณเฉลิกัญญาเมื่อวานนี้พี่ก็ถามคุณจุลพันธ์นะถ้ากิจเศริการบอกไม่ผ่านขัดต่อกฎหมายก็จบเลยเหมือนกันนะ <c oughs> วิธีกู้เนี่ยแต่คุณจุลพันธ์บอก <c oughs> ก็โครงการอยู่ตั้งหลักไปหาวิธีอื่น <c oughs> ตั้งแท่นเหมือนเดิมแต่หา <c oughs> กลไกใหม่มีอีกไหม <c oughs> ลองช่วยคิด <c oughs> ช่วยช่วยคิดมา ตลอดแล้วค่ะจริงๆงบประมาณรายจ่ายประจำปีเมื่อวานนี้ก็ฟังอยู่คุณรัดชุนจุลพันธุ์พูดว่าตัดงบมาได้แล้วเกลี่ยงบมาได้ตั้งสองแสนกว่าล้านแล้วเนี่ยเตรียมไว้แล้วก็ทําแค่นั้นนะคะสองแสนกว่าล้านก็คืองบประมาณใช่ค่ะตัดงบคือเกลีย่ยตัด ขมันมาจากโครงการอื่นใช่ค่ะคุณจุลพรรณเมื่อวานนี้บอกสองแสนกว่าล้านใช่ที่ไปรีดไปรีดจากกระทรวงต่างๆกระทรวงพักร่วมนี่เขาเครืองกันอยู่นะคะตอนนี้ที่แบบว่าไปตัดงบเขานะแต่ว่าก็รีดมาได้สองแสนกว่าล้านก็ถ้าได้สองแสนกว่าล้านแล้วเนี่ยก็ทําเล็กทําถ้าสุดท้ายแล้ววันกู้ไม่ได้จริงๆเนาะก็ก็ทาเล็กอันนี้แนะนานะอันนี้ถ้าเกิดบอกออย่าบ่นแต่คัดค้านลองเสนอที่จะทํายังไงใช่เนี่ยช่วยหาทางออกเท่าไหรก็ทําทำเท่านั้นค่ะ แต่คุณจรีกาก็แบบตั้งคําถามว่าถึงขนาดผู้ว่าแบงค์ชาติแนะว่ากู้เลยเอามาทำโครงการนี้ไม่เชื่อไม่ไม่เป็นฉันคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเรายังจำกันได้ก่อนหน้านี้สัก2อาทิตย์ใช่ไหมคะมคุณจุลพันธ์มีออกมาพูดเรื่องบอกว่าจะใช้งบปลูกพันธุ์จ่ายทีละแสนทีละแสนทีละแสนถูกไหม,อ,มอันนี้ทฉันก็คิดว่าเขาก็เลยบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าจ่ายทีละแสนถ้าออกทีเงินใช้งบปีละแสนเนี่ยก็คือจ่ายได้แค่ปีละ1ิบล้าน แต่ถ้าแจกาก้าแสนล้านแล้วมาค่อยๆตั้งงบคืนปีละแสนล้านแสนล้านแสนล้านแบบนี้ทำไม่ได้เพราะผิดพรบเงินตราอมันเลยต้องมันเลยต้องมีต้นการกู้ใช่ค่ะคือเดิมคิดว่าจะจัดงบประมาณเอางบประมาณในแบบปีหนึ่งแสนล้านแสนล้านแสนล้านแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องคนมาขึ้นเงินใช่ค่ะไอ้ที่เราบอกว่ามันต้องมีเงินที่ชัดเจน ถูกค่ะก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดตั้งงบปีละแสนล้านแสนล้านแสนล้านแสดงว่ากว่าจะขึ้นเงินได้คนสุดท้ายนี่คือปี <4 S 1> ปที่4นะคะ,ะไปขายของในห้างนี่เขายังไม่ ไม่ถือเครดิตกันนานขนาดนี้นี่คือขายขายของเข้าเข้าร่วมโครงการกับรัฐกว่าจะขึ้นกันได้นี่คือ4ปีนี่ยาวนานเกินไปตอนนั้นก็ว่าร้านค้าไม่น่าจะเข้าร่วมแต่ว่าก็ติดปัญหาเรื่องพอรบองเงินตรามันเหมือนมันเสกเงินขึ้นมาก่อนเสกเงินสกุลใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใช้กันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเงินบาทมามาแลกคืนในภายหลังนในเวลา4ี่ปีแบบนี้มันทําไม่ได้ถ้าจะทําแบบนั้นต้องต้องทยอยให้ ถูกค่ะก็จะต้องให้ปีนึงปีละสิล้านคนสิล้านคนสิล้านคนและแสนก็ประมาณปีละแสนล้านแสนล้านแต่ทําอย่างนั้นก็จะไม่ตอบโจทย์เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจถูกค่ะที่ที่รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้เพื่อจะกระชากเศรษฐกิจให้เกิดพายุหมุนใช่อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นมองในบุงคุณเฉลิกันยาเมื่อวานนี้พี่ก็ถามคุณจุลพันธ์นะค่ะถ้ากิจเศรกาบอกไม่ผ่านขัดต่อกฎหมาย จบเลยเหมือนกันวิธีกู้เนี่ยแต่คุณจุลพันธ์บอกก็โครงการอยู่ตั้งหลักไปหาวิธีอื่นตั้งแท่นเหมือนเดิมแต่หากลไกใหม่มีอีกไหมลองช่วยคิดช่วยช่วยคิดมาตลอดแล้วค่ะจริงๆงบประมาณรายจ่ายประจําปีเมื่อวานนี้ก็ฟังอยู่คุณระัชชุนจุลพันธ์พูดว่าตัดงบมาได้แล้วเกลี่ยงบมาได้ตั้งสองแสนกว่าล้านแล้วเนี่ยเตรียมไว้แล้วก็ทําแค่นั้นนะคะสองแสนกว่าล้าน ก็คืองบประมาณใช่ค่ะตัดงบคือเกลียตัดไขมันมาจากโครงการอื่นๆใช่ค่ะคุณจุลพ in ันธ์เม you know anyway. ื่อวานนี้บอกสองแสนกว่าล้านใช่ที่ไปรีดไปรีดจากกระทรวงต่างๆกระทรวงพักร่วมนี่เขาเครืองกันอยู่นะคะตอนนี้ที่แบบว่าไปตัดงบเขานะแต่ว่าก็รีดมาได้สองแสนกว่าล้านก็ถ้าได้สองแสนกว่าล้านแล้วเนี่ยก็ทําเล็กทำถ้าสุดท้ายแล้วมันกู้ไม่ได้จริงๆเนาะก็ก็ทาเล็กอันนี้แนะนํานะอันนี้ถ้าเกิดบอกอย่าโบนแต่คัดค้านลองเสนอที่จะทํายังไง ใช่เนี่ยช่วยหาทางพอก็ทำเท่านั้นค่ะแน่นอนว่ามันก็อาจจะไม่ได้เกิดพายุหมุนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ก็เป็นทางลงที่ดีนะคะดีกว่าไปลุ้นสารรัฐมนูญแล้วก็สุดท้ายก็ต้องดีเลยออกไปอีกพฤษภาก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเท่ากับไปเข้าสารรัฐมนูญนะคะก็จริงๆก็ถ้ามีอยู่เท่านี้ก็ทำเท่านี้ไปก่อนมันก็จะให้เฉพาะกลุ่มบัตรคนจนอะ โดยประมาณกลุ่มปอบางใช่ค่ะใช่ไหมมันมีหลายทางเลือกมันจะมีทางเลือกหนึ่งที่ที่ไม่ค่อยได้เอามาพูดกันมันก็จะมีให้กับผู้สูงอายุส่วนหนึ่งให้กับคนพิการอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าล้านคนด้วยค่ะอ๋อหมายถึงนอกจากคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่16กล้านถ้าไปเอาคนสูงอายุคนพิการ กลุ่มได้โอกาสปอบางได้สักยีล้านคนสักยกว่าล้านคนทําไปก่อนถ้าคุณจีกัญญาแนะนําว่าอย่างนั้นถ้าเกิดมันไม่มีวิธีอื่นใช่ค่ะดีกว่ามาลุ้นวิธีนี้ไม่คะว่าถ้าออกร่างพรบกู้เงินแล้วโดนตีตกตั้งแต่ยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยโอ้โหสัตว์แถลงใหญ่โตนะคะมีแบบว่าเวทีใหญ่มี จอ LED ใหญ่โตนะคะแล้วพอมันคุณถึงว่าวันที่10ใช่ไหม,มวันที่10ค่ะ,คะที่เขาแถลงอ่ะใช่ใช่ตั้งเวทีใหญ่โตถ้าเกิดมันมันไปสะดุดแค่กิจศีกาเองใช่ไหมเอมออ,อันนี้มันก็ก็ไปต่อไม่ได้แล้วมันก็หาวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือวิธีนี้แต่จริงๆถ้าแต่ว่าจริงๆถ้าลองกลับมาพิจนารณาดูดีดๆเนาะ ว่ามันก็ยังมีวิธีอื่นที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยู่อันที่เปลี่ยนวิธีละ